เคแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมซีพึกนะครับผมครับผมวันนี้อะไรมีถือถ้วยรางวัลได้รางวัลมาครับผมได้รางวัลจากทาง Y Universe Award ของทางหนังหน้าโรงนะครับผมเราก็ได้รับรางวัลดาวซีดนะครับผมดาวซีดคืออะไรดาวซีดเนี่ยทุกคนถามผมไงผมก็แบบมันคืออะไรน่าจะเป็นดูแล้วต้องซีดปากอย่างนั้นดีกว่าดูแล้วแบบว่าซีดอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะอะไรทำไมเราถึงต้องแบบดูเราต้องซีดน่าในซีรีส์น่าจะแบบถอดเสื้อบ่อยหรือเปล่าฮะแต่ไม่บ่อยนะจริงไม่บ่อยใช่เราได้รางวัลจากซีรีส์เรื่องอะไรครับ Why Are You The Series ครับผมอย่างพี่ไฟเตอร์ใช่พี่ไฟครับพี่ไฟนี่ติวเตอร์ไปไหนไม่ทราบเหมือนกันฮะน้องติดงานฮะแล้วเป็นไงบ้างตอนที่แบบเราได้อะไรความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้ต้องดีใจฮะตื่นเต้นทุกครั้งนั่งคุยกับทะเลข้างหลังทะเลตื่นเต้นว่ะอะไรเงี้ยทุกครั้งแบบว่าเราได้รางวัลอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเราดีใจมากๆนะที่แบบแฟนคลับทุกคนแบบซัพพอร์ตเราอะใช่เรารู้สึกว่าซีรีส์ผ่านไปนานแล้วก็ยังมีคนแบบซัพพอร์ตเรายังคิดถึงเราช่วยกันโบสนะอยากให้เราได้รางวัลนี้นะอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาแบบก็ยังไม่ลืมเราอยากสนับสนุนเราต่อไปเงี้ยเราก็เก็บตรงนี้มาเป็นแบบกำลังใจเป็นแพชชั่นในการทำงานอย่างเงี้ยฮะรู้สึกไงบ้างตอนที่แบบว่าเราเดินผ่านตรงแบ็คดอกข้างหน้าน้องพรมแดงแบบมีแต่แฟนคลับกรีดให้เรียกเขินเขินเหมือนเดิมฮะเขาน่าจะกรีดคนข้างๆอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบว่ารู้สึกไงบ้างตอนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าไงนะเหมือนตอนที่แบบเราต้องเข้าฉากแบบอะไรที่มันต้องแบบมีฉากถอดส้นถอดเสื้ออะไรอย่างงี้เป็นการแสดงครับผมในซีรีส์มันก็จะมีบทบาทของคาแรคเตอร์นั้นอยู่แล้วนะครับผมใช่ก็ตอนแรกก็อาจจะมีเขินกันบ้างถ้าไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยใช่โอเคฮะแล้วทีนี้ในอนาคตน้อยจะมีผลงานอะไรออกมาให้แฟนๆได้รับชมบ้างก็ตอนนี้ก็มีของทางเชงครับผมเพลงบินไปยิวที่ถ่ายกันอยู่นะถ่ายทำอยู่ก็น่าจะแบบได้ดูปลายปีนะมีพี่พีวิเป้วาวาพี่ก๊อฟเจนิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีซิงเกิลของผมที่กำลังอัดอยู่นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยเรามี2ซิงเกิลแล้วตอนนี้ซิงเกิลแรกมาเตอร์แล้วแต่ซิงเกิลที่2อ่ะผมจะเอาซิงเกิลที่2อ่ะมาเป็นซิงเกิลแรกเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นแบบซิงเกิลแรกมากกว่าใช่แรกมากกว่าแล้วก็มี Universe Eat Alone ที่เพิ่งจบไปก็สามารถดูได้ที่ AS Play นะครับผมใช่คือเรียกได้ว่าแฟนๆถ้าเกิดคิดถึงเมื่อไหร่ก็ย้อนกลับไปดูได้เสมอได้ทุกเรื่องเลยครับผมตั้งแต่ใหม่อายุเป็นต้นมาจนถึงยูนิเวอร์สใช่ดูได้หมดเลยเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆชาวไทยและชาวจีนไหมที่แบบติดตามเราอยู่แบบไม่เคยขาดหายฝากความคิดถึงตลอดเวลาจริงพูดโดยรวมแล้วกันไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไทยหรือว่าเป็นแฟนคลับอินเตอร์นะครับผมก็ขอบคุณมากว่าสำหรับรางวัลนี้ที่ทุกคนร่วมกันโหวตร่วมกันเชียร์ซีพึกนะครับผมให้ได้รางวัลดาวซีนะครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงที่ซัพพอร์ตกันตลอดมาขอบคุณฟู้ดซัพพอร์ตต่างๆฟู้ดทัสต่างๆที่โดเนทเงินเข้ามาอะไรเงี้ยมาให้กินที่กองอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่ยังไม่ลืมกันแล้วก็อยากฝากแบบผลงานทุกอย่างเลยนะฮะก็สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจทาง Twitter หรือว่าทาง IG ต่างๆนะครับผมก็ขอบคุณมากครับฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับIG@ZEPRUK นะครับผมก็ Twitter ก็จะเป็น @ZEPRUK ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็มีถ้าอยากได้รับข่าวสารไวก็สามารถติดตาม Twitter Humanity TV ได้นะครับผมนะครับสุดท้ายครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน้องก็จะเป็นวันสงกรานต์แล้วมีอะไรฝากแฟนๆมั้ยครับก็ปีใหม่ไทยนี้นะครับผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไม่ใช่ภัยเดินทางปลอดภัยมีความสุขนะครับผมแล้วก็ใครคิดถึงบ้านก็กลับบ้านรดน้ำดำหัวพ่อแม่นะครับผมไว้ก็ขอให้มีความสุขไปตลอดทั้งปีเลยครับได้ผมรู้สึกการนี้มีแผนไปไหนไหมเอ่ยกลับบ้านกลับบ้านอยากกลับบ้านใช่แต่เห็นพี่ออฟบอกว่ามีงานอยู่เหมือนกันใช่ครับโอเคครับผมก็สู้ฮะเช่นกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีถ่ายรูปด้วยนะครับ